สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทมัสขุนอินอิตาลีนะครับช่องที่จะแชร์ทุกๆเรื่องราวในต่างแดนนะครับวันนี้บ่าวคุณกับน้องวนิดก็มาหาผักเช่นเดิมนะครับเพิ่มเติมคือว่ารายได้ขายผักวันนี้นะครับผมก็จะถวายให้วัดนะครับเพื่อทางวัดจะได้ไปซื้อถังน้ำครับไว้สำหรับรองน้ำหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเลยครับไปเลยค่ะเอาไว้ทุกท่านไปเลยค่ะไปเลยค่ะเยี่ยมเลยวันนี้บ่าวขุนก็มาที่เมืองกาเลียวนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงครับผมใกล้ๆอัจฉยาโกนครับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่บรรยากาศสวยงามล้อมรอบไปด้วยภูเขาด้วยพี่น้องเมื่อนี้อากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับผมก็จะมีเมฆบางส่วนนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านกาเลียวนะครับจะตั้งอยู่ในทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงงัวนะครับผมมื้อนี้บ่าวขุนน้องวนิดกับแม่บ้านก็มาหาผักคือเก่าครับผมมื้อนี้แต่ว่าผักที่ผมขายได้มื้อนี้ก็สินำเงินไปให้พระอาจารย์ครับเพิ่นขอมาว่าอยากได้ถังน้ำไว้สำรองน้ำนะครับผมมื้อนี้ก็เลยตกลงกันกับแม่บ้านว่าจะมาหาผักนะครับเพื่อเอาไปขายเราเอาเงินไปถวายนะครับผมแต่เป็นคลิปที่รู้สึกว่ามาเก็บผักแล้วรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจได้พี่น้องไปหาผักกันเลยครับผักเริ่มแก่ได้พี่น้องเพราะว่ามันก็เสียออกมาหลายเดือนแล้วครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมขึ้นมาสูงๆแน่นะครับผมเพราะว่าพื้นที่สูงๆมันก็จะหนาวนะครับที่นี่ผักมันก็ติดแก่ชาในจักหน่อยไหนป้าดูสิต้นใหญ่ไหมคะสิมอได้แต่ว่ามันต้นใหญ่ต้นสวยอย่างนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต้นใหญ่ตรงนี้ป้าตรงนี้ไม่ได้โอ้นี่มันแก่แล้วลูกสิงเลยแก่แล้วค่ะไปหาต้นอ่อนนะคะโอ้มีหนองน้ำเลยลูกค่ะเดี๋ยวป้าเก็บผักก่อนนะครับแบบนี้ดีกว่าโอ้โหค่ะเยอะแยะมากเลยค่ะผักเริ่มแก่เขาก็จะเอาในกองดินนะพี่น้องเพราะว่าในกองดินก็จะยังบ่ทันแก่นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไต่ดินได้ครับผมนี่สวยงามยังบ่แก่ครับผมถ้ามันขึ้นตามหญ้านะครับมันก็สีเริ่มแก่ได้พี่น้องใบก็สีเริ่มตั้งนะครับผมนี่เฮาก็สิมาเอาในกองดินประมาณนี้ครับมันถึงจะอ่อนนี่ครับผมขาวจั่วครับเมื่อคืนฝนตกครับผมก็เลยดินมันก็เลยเปียกครับผมเวลาเห็ดก็ติยากในจังน้อยเพราะว่าดินมันอยู่ตามใบนะครับตามใบของต้นฟันสิงโตนะครับเวลาแซ่ก็ติออกยากในจังน้อยครับผมThank you.
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทุ่งหญ้านะครับผมที่บ้านขุนครับครอบครัวเล็กๆในป่าใหญ่ของเรากับมหาผักเก่าๆนะครับมื้อนี้บรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีแดดพร้อมครับผมนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆอาชียาโกนะครับผมเป็นอีกเมืองนึงที่สวยงามทีเดียวครับมื้อนี้บ้านขุนก็มหาผักตรงนี้นะครับผมเพื่อสิที่นําเงินไปถวายวัดเพื่อเพิ่นจะได้ซื้อถังน้ําไปรองเก็บน้ําช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งพระอาจารย์นั้นก็เป็นหมู่ผมเองครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นน้ํากันที่นี่เราก็เบื่อทางโลกเราก็เลยไปทางธรรมนะครับผมก็เลยขอบ่าวขุนว่าขอถังน้ําได้บ่แล้วว่าเราก็ไปอยู่วัดซึ่งอยู่ในภูเขาครับผมก็ถังน้ําบ่มีแล้วว่าบ่าวขุนก็เลยว่าโอ้ได้ๆพระอาจารย์บ่ยากบ่ยากเดี๋ยวสิหาให้ก็บ่แพงบ่ถือว่าแพงนะครับผมถังน้ํา 2,000 ลิตรครับผมมื้อนี้ก็ได้มาหาพักเพื่อสินําไปขายนะครับซึ่งขายได้พอๆกับคงบ่เป็นหยังนะครับก็ที่พอมีให้เล่าได้อยู่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้ก็ยังครึ้มๆอยู่ครับฟังนี่อีกฟังนึงก็แดดครับผมวันนี้กลับมากับน้องวินัยครับก็บ่ค่อยได้หาพักวันตลอดครับผมแนวๆๆ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 ๆ
ยเลยลูกเก่งค่ะค่ะโอ้โน่ป๊าป๊าโน่ฟริกุสิโอ้โหแค่ตรวจแค่ตรวจเอ้ามาตรวจหาสิ่งงานเลยไปยังมอบไปโอ้ป้าป้าตดเลยป้าป้าไม่ได้ตดนะเวนิตดลูกเป็นเมื่อที่ได้น้อยที่สุดครับผมได้ครึ่งถุงครับแม่เนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวสิมาหาต่อนะครับผมมื้อนี้ก็เที่ยงแล้วออกมาก็ช่วงประมาณ 10:00 นครับที่ทุ่งหญ้านี่ก็ที่ใกล้บ้านแน่จะน้อยครับผมประมาณ20กิโลครับเวนิตระวังน้ำนะลูกนี่เขาบรรยากาศสวยๆไหมเมืองพี่น้องชิลูตนค่ะผลเขากับหิมะกับยังบทันละลายครับผมกับตกมาติดที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านสวยงามครับกลางกลางหุบเขานะครับค่ะค่ะเปียเชลูตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับผมกับต้องกลับบ้านไปกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวช่วงบ่ายกับสิมาหาไม้ครับผมมื้อนี้ก็ใช้เวลาหาประมาณ2ชั่วโมงครับแต่ว่ามันก็หาบ่ค่อยได้สาวแลน้องวินิจก็บ่ยอมออกห่างนะครับก็เลยได้น้อยแต่ว่าแม่บ้านแล้วก็หาอยู่ข้างหลังพุ่นนะครับก็จะได้ประมาณ2ถุงอยู่นะครับแต่บ่าวคนก็ได้ประมาณครึ่งถุงนะพี่น้องเป็นมื้อที่ได้น้อยที่สุดนะครับเมื่อนี้พากาตีบ่ค่อยได้ถ่ายมาไหนนะครับถ่ายแต่บรรยากาศธรรมชาติให้พี่น้องเมืองนะครับถ่ายพักดูหลายกับย่านเบื่อกันนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้บ่าวขุนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ